และยังคงอยู่ที่ภาพบรรยากาศการทำบุญในช่วงวันข้าพรรษาค่ะไปที่ณเดชน์ยาย่ากันบ้างล่าสุดคู่นี้ก็ไปทำบุญกันที่วัดเขากระดาษจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วนะคะณเดชน์ยาย่าพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็แฟนคลับได้ร่วมกันทำบุญใหญ่ด้วยการทอดผ้าป่ากันที่วัดเขากระดาษอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยครั้งนั้นได้ยอดเงินทำบุญไปกว่า 2,147,043 บาทนะคะเพื่อนำไปทำนุบำรุงวัดรวมถึงบูรณะห้องสุขาค่ะเวลาผ่านมา1ปีเมื่อมีโอกาสทั้งคู่ก็ยังคงแวะเวียนไปทำบุญที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอนะคะล่าสุดในแฟนเพจของทางวัดค่ะก็ได้มีการโพสต์รูปขณะที่น้องณเดชน์น้องยาย่าไปร่วมกันทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาร่วมกับพุทธศาสนิกชนที่นั่นนับเป็นคู่รักสายบุญที่แท้จริงเลยทีเดียวหรือบันเทิงก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ